กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะหลายๆคนบอกว่าโครงการวิลาคมหากุศลคืนชีวิตเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดำเนินมาตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมปี54เลยคือเราเห็นแล้วเนี่ยฮะเราควรจะช่วยกันปันน้ำใจให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนหรือที่เป็นเด็กเยาวชนคนยากไร้เยอะๆเจ็บป่วยก็มีนะหลายต่อหลายที่ก็ตามนะคะซึ่งต้องบอกว่าณวันนี้เองนะคะในโครงการของวิลาคมหากุศลคืนชีวิตยังคงดำเนินการอยู่นะใครที่อยากจะร่วมการนะในการช่วยเหลือบุคคลตกทุกข์ได้ยากหรือว่าน้องๆเองก็ตามนะคะที่เขาขาดแคลนทุนอาหารกลางวันอุปกรณ์การเรียนการกีฬาอย่างล่าสุดนี้ที่2โรงเรียนที่ศรีสะเกษเนี่ยเราก็รวบรวมนะอุปกรณ์การเรียนการกีฬานะคะทุนอาหารกลางวันเนี่ยไปมอบให้กับน้องๆแล้วแต่ว่ายังมีอีกหลายครอบครัวอีกหลายชีวิตนะคะที่อาจารย์เองก็ยังดำเนินการอยู่นะดูว่าแต่ละครอบครัวนั้นขาดหรืออะไรบ้างหรือว่าบุคคลท่านไหนเจ็บป่วยต้องการความช่วยเหลือการทุนทรัพย์ปัจจัยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จำเป็นแล้วก็สำคัญมากนะใครที่อยากจะร่วมกันก็สามารถที่จะร่วมบุญกันได้นะตามชื่อบัญชีด้านหน้านี้นะคะก็ส่งเข้ามาได้แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะไปพบเจอบุคคลตกทุกข์ได้ยากหรือว่าผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือก็ส่งเป็นจดหมายเข้ามาก็ได้นะหรือว่าบอกกล่าวเข้ามานะในส่วนของแฟกซ์ด้านหน้านี้024960492แต่เชื่อเหลือเกินค่ะว่าหลายๆคนอยากที่จะเห็นภาพนะย้อนกลับไปหลายต่อหลายที่ทั้งมีสี่สามห้าสิบครอบครัวที่ผ่านมานะเว้ยลำบากจริงๆครับต้องบอกว่าเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งรอยยิ้มทั้งความปลื้มใจนะหยาดเหงื่อแรงกายทั้งหลายที่ครัวลงพื้นที่เองก็ตามเนี่ยเรามีการประมวลภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยไปชมภาพเลยค่ะเชิญครับThank you.
่แหละค่ะนะเป็นน่าสงสารจริงๆฮะภาพบรรยากาศเก่าๆคือจะต้องเก่าจริงเนี่ยแต่สิ่งใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งนึงที่พวกเราจะได้นำนะอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่นะตรงนี้ในห้องส่งของเราเนี่ยเอาไปมอบให้กับเด็กเยาวชนคนยากไร้หรือโรงเรียนนะครับในพื้นที่ต่างๆหัวบางโรงเรียนห่างไกลจริงๆฟุตบอลลูกหนึ่งเนี่ยบางทีพออาจารย์นำไปมอบให้ฝ่ายรายการไปมอบให้เนี่ยเขามีความสุขมากนะล่าสุดก็เป็นชุดนักเรียนทั้งโรงเรียนเลยนะที่เราแจกให้ไปนะครับทั้งสองโรงเรียนด้วยกันเห็นแล้วนะปรับปื้มยินดีนะครับนะยังมีอีกหลายแล้วชีวิตค่ะที่เขารอคอยความช่วยเหลือแบบนี้นะคะบางครอบครัวเองเนี่ยก็ได้ฟื้นฟูนะครอบครัวตัวเองได้ฟื้นฟูจิตใจคนในครอบครัวเนี่ยเขามีรอยยิ้มมากขึ้นและเราเป็นผู้ให้เราก็มีรอยยิ้มเช่นเดียวกันนะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะกลับมาเจอกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ